สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561ย้อนกลับไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2443ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านอาหารตลอดจนมหรสพแบบราชสำนักเช่นโขนละครในในงานฤดูหนาวพุทธศักราช2447ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการและชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทศโสบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆที่สนามสโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิตบางปีย้ายไปจัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานและต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสรานรมย์และที่บริเวณสนามชัยข้างพระราชอุทยานตามลำดับทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูปชื่อราชสาธิตสถานจากงานฤดูหนาวในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขึ้นภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้กำลังจะกลับมาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ในรัชสมัยภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าโดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลองพระที่นั่งกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสเรือพระที่นั่งและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำชมมหรสพตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมาย
และในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุขอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่19พฤศจิกายน2561เวลา 6:05 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG930 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชาร์ลส์เดอโกลกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนางมาควดีสุมิตรเหมาะอุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพันเอกวรเวทวนมงคลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสนาวาเอกเอตยุวนางกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นโฮเทลจอร์จแซงปารีสสถานที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล119ครั้งที่12ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2561วันนี้เวลา 15:17 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอาริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล119ครั้งที่12ประจำปี2561ณสนามฟุตบอลพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมซึ่งจังหวัดนครปฐมร่วมกับสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดคณะฟุตบอลแห่งชาติสยามและพระราชทานตราพระมหามงกุฎเหนือลูกฟุตบอลให้เป็นตราประจำคณะฟุตบอลแห่งชาติสยามเมื่อปี2458ด้วยมีพระราชประสงค์ให้กีฬาเป็นเครื่องเพาะความรักความสามัคคีในหมู่คณะเป็นรากฐานสำคัญของการรักชาติบ้านเมืองรวมทั้งทรงมุ่งหวังให้ประสบกรณิกรรู้จักออกกำลังกายที่ถูกวิธีมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
การแข่งขันในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างสโมสรราชวิถีกับสโมสรธนาคารกรุงเทพใช้กติกาการแข่งขันฉบับปีรัตนโกสินทร์ศก119โดยมีนักฟุตบอลทีมละ52คนแบ่งออกเป็น4ชุดทำการแข่งขัน4ครั้งครั้งละ20นาทีแล้วนำผลการแข่งขันมารวมกันเพื่อหาทีมครองถ้วยรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นกติกาที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยทองของหลวงถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยแรกสำหรับการแข่งขันฟุตบอลในประเทศไทยต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล119และได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติภูมิทีมชาติไทยและพระราชทานถ้วยรางวัลประเพณีกติกาฟุตบอล119ในการแข่งขันครั้งแรกณสนามฟุตบอลวชิราวุธวิทยาลัยเมื่อปี2546ด้วยในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่เกียรติภูมิทีมชาติไทยประจำปี2561แก่นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเยาวชนโลกที่ประเทศอียิปต์พุทธศักราช2540สำหรับผลการแข่งขันประเพณีกติกาฟุตบอล119ครั้งที่12ระหว่างสโมสรราชวิถีกับสโมสรธนาคารกรุงเทพเสมอกัน0ประตูต่อ0ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุภกิจโพประภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่นางวารินโคจรนาซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยเลขที่169หมู่3ตำบลชัยบาดาลอำเภอชัยบาดาลประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่29สิงหาคม2561ได้รับความเสียหายทั้งหลังมูลค่าความเสียหายกว่า 200,000 บาทการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมวันนี้นายชัยธวัฒน์เนมสิริผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ชุมชนเอื้ออาทรเมืองใหม่เพื่อให้สะอาดสวยงามเสริมนโยบายเมืองหนองบัวลำภูน่าอยู่น่าเที่ยวเป็นการปลูกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคีมีจิตสาธารณะมีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมชุมชนและประเทศชาติซึ่งจังหวัดหนองบัวลำภูมีการดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างต่อเนื่องสภากาชาดไทยจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานกาชาดประจำปี2561ณสวนลุมพินีเช้าวันนี้ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่รวมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2561รวมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลงานกาชาดประจำปี2561จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2561ณสวนลุมพินีภายใต้แนวคิด125ปีสภากาชาดไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามเพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยโดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านโครงการส่วนพระองค์ขบวนรถแห่กาชาดการจัดแสดงนิทรรศการว่าวไทยโบราณ
การประกวดขวัญใจงานกาชาดการออกร้านของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า50หน่วยงานผู้สนใจสามารถไปเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 22:00 นโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูประชาชนที่สนใจร่วมปั่นจักรยานในกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคม2561โดยจะส่งจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมไบค์อุ่นไอรักเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิตถึงสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมปั่นจักรยานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทางเว็บไซต์ www.bikeunirak2018.com และสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครที่ว่าการอำเภอและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศซึ่งวันนี้ในกรุงเทพมหานครอาทิที่สำนักงานเขตจตุจักรและที่สำนักงานเขตจตุจักรมีประชาชนทยอยไปลงทะเบียนทั้งแบบบุคคลครอบครัวและแบบกลุ่มโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลเข้าระบบหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วประชาชนได้รับใบยืนยันการสมัครตามเส้นทางระบุชื่อนามสกุลจุดรายงานตัวโรคประจำตัวหมู่โลหิตและเบอร์ติดต่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินรวมทั้งแจ้งวันรับสิ่งของพระราชทานที่สนามสุขพัชราศัยซึ่งยังมีการแจ้งข้อมูลเป็นข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยทั้งนี้ประชาชนที่จะเดินทางไปสมัครด้วยตนเองขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมเพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมหลังเก่าอำเภอเมืองนครพนมเป็นสถานที่รับลงทะเบียนในกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักซึ่งในวันนี้ประชาชนต่างทยอยเดินทางไปลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางจัดกิจกรรมเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมผ่านสถานที่สำคัญอาทิพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ศาลหลักเมืององค์พญาศรีสัตนนาคราชหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์วัดโอกาสศรีบัวบานศาลเจ้าพ่อคำแดงสะพานมิตรภาพ3นครพนมคำม่วนและสวนหลวงร.9รวมระยะทาง29กิโลเมตรสำหรับวันนี้จังหวัดนครพนมมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว 1,303 คนที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักอย่างต่อเนื่องโดยเส้นทางการปั่นจัดกิจกรรมปั่นจักรยานจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งโบราณสถานสำคัญต่างๆของจังหวัดอาทิวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4และสนามกีฬาจังหวัดสำหรับวันนี้มีประชาชนไปลงทะเบียนกว่า 1,200 คนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าว